ดราม่าหนักเมียระดับบิ๊กก็มาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวอ้างเมียบิ๊ก ICT โดดป้องโป๊บพร้อมเป็นพยานศาลเผยอยู่ในเหตุการณ์แชทหลุดก็ฟังจากพาดหัวข่าวก็อาจจะงงเนาะผมอ่านยังงงเลยอะเดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมๆกันเนาะว่าเป็นยังไงครับร้อนถึงระดับเมียบิ๊ก ICT เลยทีเดียวดราม่าหนักกรณีเพจดังออกมาแฉโป๊บธนวัฒน์พระเอกดังหลังคดีหมวยลี่ AF ยังไม่จบดีก็หลุดแชทสาวอีกคนนึงพร้อมขับ BM ไปรับบอกคิดถึงด้วยเพื่อนๆครับไอ้เนี่ยที่ว่าข่าวขับ BM เนี่ยมีท่านผู้ชมของเราเนี่ยฮะที่ติดตามช่องอยู่แล้วก็ได้คอมเมนต์ในคลิปที่ผมเคยทำไปว่าคุณโป๊บเนี่ยไม่ได้ขับ BM แต่ขับเบนซ์นะครับอันนี้ก็ฝากไปคิดเนาะย้อนไปดูก็ได้นะครับซึ่งข่าวที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ทุกคลิปเลยนะคือไปดูในรายละเอียดแล้วก็ดูในตรงหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับอ่ะชี้แจงไว้เท่านี้แล้วก็มาฟังข่าวกันต่อครับโดยเป็นแชทข้อความที่พระเอกดังนั้นแชทไปนัดเจอสาวอีกคนแล้วก็นัดเจอนะครับซึ่งพระเอกหนุ่มได้ขับรถ BM ไปรับประทานไปรับเพื่อรับประทานอาหารแถมยังบอกคิดถึงกันด้วยซึ่งฝ่ายหญิงยังระบุด้วยว่ากลัวฝ่ายชายจะไม่จริงจังจึงได้บล็อกไลน์แต่ฝ่ายชายก็พยายามแอดไลน์ใหม่อยู่หลายครั้งนอกจากนี้ยังมีภาพรถหรู BM ซึ่งคาดเป็นรถของพระเอกหนุ่มที่ขับไปรับสาวคนนี้ด้วยนั้นข่าวนี้ทำแล้วเนาะดูได้ที่ข่าวที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดปรากฏว่ามีดราม่าสนั่นเพจดังโดยนอกจากมีคนเข้ามาต่อว่าพระเอกโป๊บว่าเมื่อไหร่จะเลิกพฤติกรรมแบบนี้โดยมีเจ้าของ Facebook นี่ฮะรัตติมาอะไรไม่รู้เนาะเข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบหลายครั้งโดยอ้างว่าตัวเองเป็นภรรยาของผู้บริหาร ICT ICT เลยเหรออยู่ในเหตุการณ์ที่ร้านอาหารที่ระบุนี้อ้างว่ามีการแอบถ่ายขณะโป๊บเขานั่งทานข้าวอยู่กับกลุ่มเพื่อนตามปกติโดยบอกด้วยว่าใครรู้จักคุณโป๊บฝากบอกทีว่ายินดีเป็นพยานในศาลหากมีการฟ้องอ๋อคือเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยดูนะโหนี่นะดูตรงนี้นะอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้านอาหารที่ระบุนี้อ้างว่ามีการแอบถ่ายขณะโป๊บเขานั่งทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนตามปกติเห็นไหมก็คือ Facebook เนี่ยมาอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้านอาหารที่ระบุนี้แล้วก็เนี่ยบอกว่ามีการแอบถ่ายคุณโป๊บตอนที่กำลังนั่งทานข้าวอยู่กับกลุ่มเพื่อนตามปกติอะไรเงี้ยเป็นแค่การอ้างเฉยๆนะซึ่งเราจริงไม่จริงไม่รู้นะแล้วเขาบอกว่าใครรู้จักโป๊บฝากบอกทีว่ายินดีเป็นพยานในศาลหากมีการฟ้องร้องก็นั่นนะครับก็รูปที่เราเห็นกันอยู่นี่เนาะก็อาจจะเป็นการแอบถ่ายตอนคุณโป๊บนั่งทานกับเพื่อนๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองพูดคุยกันเนาะก็ไม่แน่ใจนะก็ข่าวตดเนี่ยลองตีความเองนะถ้าผมตีความผิดตีความเองนะทั้งพร้อมเป็นพยานให้โป๊บพร้อมจะเอาเรื่องกับเพจที่ลงข่าวโป๊บไม่เป็นความจริงด้วยโดยบรรดาแฟนคลับหนุ่มโป๊บก็เข้ามาคอมเมนต์ดังกล่าวแชร์ว่อนก็เข้ามานำคอมเมนต์ดังกล่าวให้แชร์ว่อนด้วยขณะที่ไปดูเจ้าของ Facebook ดังกล่าวพบว่า Facebook ปิดไว้ต้องรอหนุ่มโป๊บออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวกันต่อไปFacebook ที่มาบอกที่มาอ้างว่าอะไรเงี้ยที่บอกว่าเอ้ยรูปที่โดดออกมาเป็นการถ่ายตอนที่คุณโป๊บอยู่กับเพื่อน Facebook ที่มาพูดแบบเนี้ยปิดชั่วคราวเข้าไปดูไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรอหนุ่มโป๊บนะครับเข้ามาชี้แจงว่าเฮ้ยรูปที่เนี่ยคุณนั่งกินกับเพื่อนจริงมั้ยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วรูปเพราะรูปนี้มันหลุดมาจากแชทเพจดังไงอ่ะนี่ครับลองมาดูกันครับว่าเอ๊มันมีจริงไหมเฟซปลอมหรือเปล่าอวตารจ้างมาหรือเปล่านี่ฮะก็นี่ไปพิจารณากันเองนะคนนี่ฮะนี่ฮะก็ลองดูนะถ้าใช้ภาพในร้านอาหารนี่เป็นหลักฐานวันนั้นดีฉันและครอบครัวทานข้าวที่นั่นพอดีทุกคนยังชวนกันดูคุณโป๊บและเห็นว่ามีมือถือหลายเครื่องยกขึ้นยังบอกสามีว่าสงสัยแอบถ่ายหากคนส่งไลน์ซึ่งเดาว่าน่าจะปลอมด้วยนี่เห็นไหมครับไปอ่านเองดีกว่านะนี่มันเป็นนี่นะแฉบไปอ่านเองนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะนี่ฮะเขาบอกนี่ไหม
็ไม่แน่ใจนะนี่นะแต่คนกดนี่คนกดของเธอเป็นความรู้สึกของเธอเป็นพันเลยนะเนี่ยเห็นไหมเจ๊มอยนี่ฮะนี่ฮะปั่นหรือเปล่านี่ฮะไปแคบดูกันเอาเองนะจะได้ตีความหมายกันไปของตามตัวเองเนาะนี่ฮะอุ้ยมีพิมพ์เยอะเลยทนเห็นสื่อขาดจริยธรรมอย่างนี้ไม่ไหวเห็นไหมฮะวันนั้นดีฉันก็นั่งอยู่กับครอบครัวแถวนั้นยังแอบเห็นบางคนแกล้งหยิบมือถือขึ้นมายังบอกสามีเลยว่าคงแอบถ่ายรูปแล้วก็จริงๆข่าวนี้มั่วมากเห็นไหมยินดีเป็นพยานในศาลให้คุณโป๊ปนะคะเพราะว่ารับความอยุติธรรมที่เขาทํากับคุณไม่ไหวจริงๆเนี่ยเห็นไหมอ๋อก็ประมาณว่าเขามาหวังดีกับคุณโป๊ปเนาะถ้าใครยังไม่รู้เจตนารมณ์ของคุณ Facebook ท่านนี้เนาะสรุปง่ายๆนะนี่เห็นไหมฮะก็มานี่มานี่มาขยี้เผือกแล้วกันนะวันนี้นะอุ้ยยาวแฮะนะไปแคปกันเอาเองเนาะนี่นะแคปกันเอาเองนะแคปไม่ทันก็ไปดูในลิงก์ข่าวเอาเองเนาะนี่ครับก็เป็นนี่เห็นไหมเหมือนแอบถ่ายไหมเหมือนแอบถ่ายคุณโป๊ปไหมหรือว่ายังไงเนี่ยพิจารณากันดูเองเนาะอันนี้ก็เป็นรถ BM เนาะก็มีรถหลายคันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมดแล้วครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะก่อนจากการกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยมีอะไรผิดพลาดหรืออยากจะมีเตียนแนะนำอะไรพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆวันนี้ก่อนจากกันนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันข่าวต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ